สวัสดีครับว่าไงชาวไลยูไลยูไลยูแต่ว่าสะกดเป็นแบบ LYK แล้วก็ YOUก็คือเป็นไรแบบไรแคนแล้วก็ยูเป็นซิงเกิลที่3ของน้องๆไรแคนเนาะคิดว่าน่าจะเป็นเพลงเศร้าเพราะเป็นช็อตฟิล์มคือเพลงว่าแอบรักไม่ทำให้ใครตายนะครับ No Worry ดูโหดอยู่นะชื่อเพลงก็โหดอยู่นะแล้วก็ดูจากปกก็คือได้แบบโอ้ยซุปเปอร์สตาร์สาวดาวรุ่งที่โดดเด่นที่สุดนั้นได้แก่น้องรีเบคก้าอาร์มสตรองใช่ไม่ใช่ฉันหรอแต่เธอก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่คาดหวังใช่ต้องรอรู้ว่ามีอะไรใน MV ไปดูกันเลยนะครับกับเพลงที่3ของลูกชายทั้ง5คนตื่นเต้นอ่ะวิฮาโลวีนไหนมาได้ตรงวันพอดีเนาะเออใช่เพราะเที่ยงคืน1นาทีคืนนี้เลยมีพี่ทาทาด้วยแรงตัวนั้นชิมาพ่อควันอุ๊ยโอ้วันนี้เซ็ตเวอร์มากเป๊กๆอุ๊ยใช่ชื่อจริงเลยแกอย่าลืมนะเว้ยแกต้องกลับมาที่นี่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะไม่งั้นแกพี่แกจะกลับมาไม่ได้อีกแล้วจำได้นะโอเคตุ้ยวิลเลียมครับเกมตุ้ยไม่ใช่อ๋อตุ้ยไม่ใช่เป็นวิลเลียมอ๋อคือจำสลับกันตุ้ยกับวิลเลียมตลอดเลยอ่ะอ๋อเหรอมันคนละคนเลยนะคนละแนวเลยนะแต่มันได้อยู่มันได้อยู่ไม่แฟนคลับเมนแล้วเพลง3แล้วนะครับพี่คิมจริงๆเป็นการทดสอบว่าแฟนคลับจำน้องได้หรือเปล่าใช่ฉันก็เล่นวัดเธอฉันจำได้หมดทุกคนเห็นไหมเธอใส่ว่าเธอแบบอ๋อเธอวัดแล้วใช่ไหมเธอวัดใช่มุ้ยเก่งโอเคเดี๋ยวต้องไปวัดตัวจริงเดี๋ยวต้องไปวัดพี่อามได้พี่อามเขาจำได้หมดทุกเขาเป็นจำได้เขาเป็นไรยูตัวจริงชื่อฮงน้องนัทนี่น้องเลโอเออเลโก้ค่ะเลโอวิโอไวอยู่คนเดียวไม่ดีนะใจดีต้องมีความไปดูพี่เต็งหนึ่งมาเมื่อกี้ก่อนเข้าวันใช่เมื่อกี้ดูพี่เต็งหนึ่งมาน้องเลโอก็มาเลโก้โอเคโอเคอีกสองคนใครอีกสองคนอีกสองคนก็คือตุ้ยกับวิลเลียมใช่แกอย่าลืมนะเว้ยแกต้องกลับมาที่นี่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไม่งั้นแกจะกลับมาไม่ได้อีกแล้วไม่งั้นจะตุ้ยจำได้นะโอเคไทยคือแบบแอบความไม่คล้ายกันมากเลยความแบบต่างประเทศเนาะเสื้อแขนกุดนี่มันดีจริงเสื้อไม่ได้กลับด้านเนาะสอนรักตุ้ยแหละตุ้ยเลยตุ้ยแม่ดาวอกฟังนี้มีความมาแบบเป็นโรงเรียนแบบป้าหรอมีคอสตอรี่แล้วนะครั้งเนี้ยฮาโลวีนไนท์อ่ะคืออุ้ยแม่อันนี้อุ้ยนะอันนี้เลยตกใจดีว่ะเลโอเฮ้ยเลโก้นิวเช็คสำหรับสุดหล่อคนล่าสุดของโรงแรมเราเอาไปโรงแรมจ้ะพี่ครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมฮะไหนอ่ะพี่ก็อยู่โรงแรมเรามาสักพักนึงแล้วพี่เคยเจอผีไหมครับโรงแรมผีหรอหรือว่าอะไรไม่เคยพี่ครับเชื่อไหมข้างหลังพี่นะคนในงานเนี่ยเขามาคอมเพลนกับผมหมดแล้วว่าผีที่เนี่ยดุยิ่งกว่าหมาเซตติ้งน่ารักไม่รู้ว่าแม่ให้กินนมหมาแทนนมกระป๋องหรือเปล่าไม่รู้ตอนตายพี่ไม่เชื่อจริงๆหรอกทำอะไรเขาได้เชื่อเลยนั่นไงงั้นผมขอเล่าอะไรหน่อยแล้วกันพี่นัดเชื่อพี่เชื่อในตำนานฮาโลวีนปะคงคุยอะไรกับเพื่อนที่เขาว่ากันว่านะพวกคงคุยกับใครอยากรู้อุ้ยมันจะมีอนุภาคที่แรงกล้ามากจนสามารถมาอยู่ในโลกมนุษย์ได้จริงๆเลยพี่ไม่แน่นะคนที่เนี่ยมันจะต้องมีคนเป็นผีสักคนแน่เลยว่ะพี่อุ้ยพูดแล้วก็ขนลุกอะเซนคอมเมดี้เขาได้นะเออเขาต้องไปเล่นหนังเลโก้ติดภาพอยู่ในติ๊กต็อกกันเลยใครก็ได้แล้วเขาชอบแกล้งพี่นัทด้วยเออโอ้ยรอรอคนนั้นก็รอจมูกดูสั้นเป็นคมโอ้ยใครมา
อุ๊ย What แฟนเก่าเหรออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโมเมนต์อุ๊ยขนลุกหัวเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเบกกี้แฟนที่ตายไปแล้วหรอหรือว่าอะไรแต่ห้ามกลับหลังเที่ยงคืนคืออะไรโอ้ยลองลิฟเลิฟอย่าทะเลาะกันแย่งเราค่ะอย่าวิลเลียมแข่งกับนัทเหรอคิมต้องไปปอบแล้วแหละนัทจุดๆนี้ต้องปอบแล้วนั่นปอบอุ้ยโอ้เป็นเบบี้โกสเหรออุ้ยเศร้าจังอุ้ยมีโบนโอ้ยอุ้ยอะไรพี่เป็นอะไรไปเนี่ยบัวคันลาไหวเปล่าไม่นั่งข้างคนเดียวเลยโอ้ยอุ้ยโง่วิ่งเลยร้องไห้เลยเลยเวลาอืมกูให้เป็นของที่ลึกจากกูอะตุ้ยจะไปไหนมึงรู้จักคำว่าตัวตายตัวแทนปะไม่มันคือเมื่อมีวิญญาณดวงใหม่มาวิญญาณดวงก่อนหน้าก็จะได้ไปเกิดใหม่เนี่ยถึงคิวกูละไปเกิดหรอโชคดีขอให้มึงได้รูมเมทใหม่ดีแล้วพี่จะมาพูดจริงจังเลยตอนนี้วะเฮ้ยไปเลยเหรอแล้วพี่ฮะกับพี่นิหารพี่พี่เฮ้ยคุณพระพี่มีเล่นนะเว้ยพี่ว้ายคนนี้ก็ตายแทนแล้วเขาก็เลยได้ไปเกิดเนี่ยหรอโอ้ยเฮียโอ้โหจุดนี้มาดีมากเลยแรงผมจะช่วยเป็นไรเราหลอกเขานะเว้ยทำไมเราเหนื่อยเองอะนั่นแหละดิโอ้ยไม่อยู่มาไปดูให้หน่อยโอ้ยไม่ชนทำไมเฮ้ยตัวเต็มเฮ้ยแกช่วยเราหลอกคนจนไม่มีใครอยากมาพักที่นี่เลยได้ปะอ๋อเขาคือทำไมอะจะได้มีกันแค่เราไงอุ้ยอุ้ยอยู่ตรงหน้ากูอยากอยู่ได้มากมั้งหันมาวิ่งเสียคนนัดก็เห็นผีอะดิทรงแบบไ
ไม่กลัวอะไรแบบโอ้ยดูแล้วครับเจอแฟนเก่าเหรอแฟนน่าจะตายจากกันไปแล้วไงบางทีเราอาจจะเคยรู้จักกับเขาก็ได้มาช้าแต่ปังเวทีดีมากก็แค่อารักยังน้อยใจที่ยังได้อยู่แล้วไปเป็นเลี่ยมร้องเลยคืนข้างเขาดูแลเขาฉันผ่านมาแล้วเชื่อเธอฉันรู้อารักไม่ทำไม่ใครต้องตายอยู่แล้วว้าวอึ้งโอ้ซีมันแบบไงแม่ฟ้าห่อวันเนี้ยซีมเมจิกอยู่นะเนี่ยมึงเป็นไรนางออกมาวะว้าวอย่าเป็นผีบอกได้ไหมพี่น้องกระไดไม่พูดไม่พูดถึงมันพูดไม่เป็นไรผีเศร้าอีกชาติตายเราวินเดียบเข้าใจในโมเมนต์วิลเลียมปอกพอดีครับที่เธอบ่นแต่เรื่องเขาทำไมเขาไม่สนต้องเป็นคนยังไงเขาถึงจะหันมองและมาสนใจจริงๆเราพาแกข้ามไปฝั่งนั้นได้นะตอนต้นเรื่องที่เขาเห็นไงเราพากลับไปเจอแฟนเก่าวันฮาโลวีนไงผีหอกจริงเหรออืมมันได้เฉพาะวันฮาโลวีนแต่แกต้องกลับมาก่อนพาที่ขึ้นได้ไปยังไงอ่ะมันต้องใช้เนี่ยทรีเฮาตายอุ้ยบ้าบอนั่งเป็นบ้าไว้กลับมาจากกลับมาพายที่จะขึ้นแล้วแต่บ้านชั้นที่ห้าครึ่งขึ้นแล้วค่ะคุยแล้วแบบอีกเป็นปีแล้วนะก่อนจะได้เจอกันทีนึงเจอกันได้แค่วันฮาโลวีนไม่น่าบ้าบอนเลยเหมือนหึงอะหึงในๆอะแกกลับไปเถอะ
ราขออยู่กับเขาจนหมดเวลาได้ไหมไอ้เด็กเราคุยไปแล้วนะเว้ยแต่อยู่ที่นี่ไม่ได้โลกนี้เราตายไปแล้วนะเว้ยแกก็จะหายไปแล้วกลับไปจะมีประโยชน์อะไรอ่ะเราต้องอยู่กับความรู้สึกแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่อ่ะให้มันจบตรงนี้ใจดำอาจจะทรมานน้อยกว่าก็ได้นะเข้าใจเขาอยู่นะแล้วคนที่อยู่อ่ะคนแอบรักอ่ะโอ้ยเลิกเถอะเลิกกับเขาดีกว่าเป็นเพื่อนเอาปะเอาปะถ้างั้นแกก็พาเขามาด้วยอุ้ยไปฆ่ามาเลยเหรอตายตัวแทนเราอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาทำสิ่งที่เขารักนานๆอ่ะเอาแบบนี้แหละดีที่สุดละอ๋อฝนมันยังตกอยู่มันก็เลยยังไม่มีพาที่ขึ้นพาที่ขึ้นเฮ้ยแกกลับไปเถอะแกอยู่คนเดียวได้นะเอาแกใจร้ายจังอ่ะวิ่งได้มาแล้วได้ยินเหรอแรงมากว้ายเราจะปิดแล้วเอ้าเอ้าเอ้ายอมตายแทนไงเข้าไปอยู่ด้วยกันเหรอนี่ยอมสลายเหรอยอมหายไปว้าวเออไล่แค่ว้าวมากเลยยังน้อยที่จะยังได้อยู่ข้างๆก็ดูแลเขาฉันผ่านมาแล้วเชื่อเธอฉันรู้อาบรักไม่ทำไม่ใครต้องตายอยู่แล้วเออมีความเสียรับความแบบอินฟินิตี้ตลอดไปแอบรักไม่ทำให้ใครตายเพราะว่าตายไปแล้วคือตายตั้งแต่แอบรักแล้วมันเป็นแบบฟิลการเสียสละกันเนาะอย่างตอนที่เขาจะต้องตัดสินใจออกมามันก็คือแค่คืนเดียวใน1ปีอ่ะแล้วถ้าไม่กลับไปก็คือมันต้องแลกอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วถึงแม้ว่าจะเอาคนที่เราอยากให้อยู่ด้วยอ่ะกลับเข้าไปอีกโลกนึงก็คือคนนั้นก็ต้องเสียสละเหมือนกันต้องเสียสละชีวิตตัวเองหรือจะให้เขาทั้งคู่ไปอยู่ด้วยกันอีนี่ก็คือต้องเสียสละเหมือนกันก็คือรักสามเศร้าอ่ะฟีลรักสามเศร้าจริงแล้วแบบชื่อภาษาอังกฤษชื่อเพลงว่า No Worry ไม่เป็นไรคือมีความแบบรักโดยแบบรักเลยอ่ะ
รักโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเงี้ยคือไม่เป็นไรเหอะเราฉันยอมแบบฉันยอมหายไปจากตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เก่งเหมือนกันนะเขาเลือกนัดกับวิลเลียมมาแบบมาประชันกันแล้วแบบทำให้เรารู้สึกว่าก็ไม่กล้าไม่กล้าอยู่เลือกฝักไม่สามารถเลือกตั้งได้เลยถ้าถือว่าเป็นการเลือกตั้งนี่ก็จะคิดว่าแบบมันคือการแบบดีเบตอย่างแรงอะไม่ว่าจะเป็นนัดกับวิลเลียมอะไรอย่างเงี้ยใครให้อะไรเราได้มากกว่าตรงใจเรามันจะเป็นฟิลแบบโอ้โหตายแล้วมันยากจังเลยอะไรเงี้ยสมมุติว่าต้องเลือกช่วยบอกหน่อยว่าจะเลือกอะไรเพราะอะไรอ่ะคิมเลือกหง ไม่ได้อยู่ในชอยเลยเนี่ยขนาดเขาสอบชอยอะเรายังกาข้ามอะแบบเขาบอกเราว่าตัดชอยเหลือ2ชอยเรายังไปเลือกชอยผิดผิดดูแล้วกันถือว่าคะแนนเสียงหายตุ้ยมาน้อยเลยแต่มันก็ถือว่ากลมกล่อมในความแบบเหมือนถึงว่าเป็นตัวละครที่มาเล่าถึงความสัมพันธ์ว่าตัวตายตัวแทนได้ดีอะไรเงี้ยชอบมันมีความแบบเป็นซิงเกิล3แล้วมีความแตกต่างจาก2ซิงเกิลแรกฉันชอบความที่แบบ RMV มีความเป็นเนื้อเรื่องเพราะมันเข้ากับเพลงฉันรู้สึกว่าทำช็อตฟิล์มออกมาถือว่าเป็นแนวทางที่ดีแล้วพวกเขารู้สึกว่าอยากฟังเต็มเพลงเลยอ่ะมันเพราะมันเป็นเพลงที่เพราะเลยอ่ะคือบวกกับแบบหลายๆอย่างที่ได้ยินอ่ะในเนื้อเพลงมันแบบบอกหูมันแบบมันแค่คำนั้นแอบรักไม่คำให้ใครตายจริงๆเหรอแล้วแบบคาแรคเตอร์แต่ละคนแบบเขาดึงมาชัดมากเลยอย่างน้องฮงเงี้ย คือเป็นคนขี้เล่นใช่ไหม แล้วแบบพอมันมาเป็นคนที่โดนผีหลอกอ่ะ มันแบบมันแบบกระดุกกระดิกน่ารักอะไรเงี้ย ส่วนแบบเลโก้อย่างเงี้ยคือเขามีเซนส์คอมเมดี้อยู่แล้วแล้วแบบเวลาเล่นอะไรเขาก็จะแบบเล่นสุดมันเลยแบบฮาอะไรเงี้ยแล้วแบบอย่างน้องสองคนอย่างเงี้ยน้องวิลเลียมแล้วก็แบบน้องนัทอย่างเงี้ยคืออารมณ์อินเนอร์เขาดีนะแบบแววตาเวลาที่เขาสื่อเกี่ยวกับเรื่องรักอ่ะมันดูมีอะไรอ่ะโอ้และรีเบคก้าคือสายตาแบบคือบทดราม่าคือให้น้องอยู่แล้วตาเศร้าอ่ะเป็นคนที่แบบน้องนิ่งๆแค่มองก็แบบน้ำตาน้ำในตาอย่างเงี้ยก็แบบใครเจอก็ต้องอ้อต้องหลงเนี่ยแต่นี่คิดว่าแบบรีเบคก้าคือต้องตรงกับบทนี้มากเพราะว่าจริงๆนี่ว่าเจมแบบค่อนข้างใช้เด็กในค่ายแต่ว่าถึงขนาดยอมเอาเด็กนอกค่ายมาเล่นอะคือแสดงว่าแบบทีมที่เขาทำครีเอทีฟเขาต้องรู้สึกว่าต้องรีเบคก้าเจมอะนะแสดงเยอะนะแปลว่าทำไมเขาถึงไม่แบบไม่เอาน้องๆในค่ายมาเล่นแสดงว่าแบบน้องรีเบคก้าต้องแบบมีอะไรบางอย่างที่ทางทีมงานหรือว่าทางตัวครีเอทีฟของบทอะคิดว่าเหมาะกับบทนี้ซึ่งนี่ก็คิดว่าตรงเพราะว่าพอมาเป็นแบบรีเบคก้ามันให้ความรู้สึกเป็นเหมือนกับเบลล่าในแบบทวายไลท์อะที่แบบหมาป่ามาแย่งชิงกันอะไรเงี้ยเขามีความแบบอินเตอร์แล้วแบบว่าบวกกับแบบมาประกบกับวิลเลียมอ่ะมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแบบเป็นอินเตอร์ขึ้นมาเป็นแบบไทยเวอร์ชันไทยเลยใช่ใช่เป็นแบบฟีลแบบทวายไลท์แบบเวอร์ชันไทยจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงคือหมายถึงว่าแบบแคสอะรีเบคก้าคือเป็นแคสที่ดีมีกลิ่นอะเห็นรีเบคก้าแบบคือกลิ่นฮาโลวีนแบบลอยมาเลยอะมันตรงอะน่าจะคิดว่าน่าจะตรงเขาเลยน่าจะเลือกมาเพราะว่าตรงบทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยดีมากต่อยอดไลแค่นการละครที่จริงจังและซีรีส์มาได้แล้วน้องสามารถเล่นซีรีส์ได้แล้วไม่เอา MV รอ MV ก่อนใช่เอา MV ก่อนเอา MV เยอะๆเข้าใจไหมคะน้องคิมปีหนึ่งขอแบบเรื่องหนึ่งบ้างได้ไหมขอเพลงขอเพลงขอ MV แต่ว่าถือว่าดีนะอันนี้พอคิมพูดเรื่องนี้ขึ้นมานี่แอบคิดว่าไลเซอร์อ่ะเป็นค่ายที่ทำขึ้นมาเพื่อศิลปินจริงๆอันนี้คือกลุ่มศิลปินที่เป็นศิลปินจริงๆคืองานก็คือเป็นงานศิลปินแบบล้วนๆแบบคอนเสิร์ตเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ดีพอแบบพอจะให้มาเป็นแบบซีรีส์หรือว่าอะไรก็ทำเป็นช็อตฟิล์มอะไรแบบเนี้ยน่ารักดีแบบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะทุกคนฝากไปเพิ่มวิวให้กับน้องๆไลค์แค้นด้วยแอบรักไม่ทำให้ใครตายแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ